ผัวจี้จับตัวเมียไปแล้วหลังจากนั้นตำรวจเขาไล่ล่าผัวแล้วก็ทราบว่าผัวที่จี้จับตัวเมียเป็นตัวประกันเนี่ยหลบเข้าไปในหมู่บ้านซ่านอาขาจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นตำรวจนี่คือนาทีที่ผู้สื่อข่าวเราขึ้นรถนะฮะขอเพลย์ไปตอนที่ผู้สื่อข่าวขึ้นรถก่อนก็ได้นะฮะแล้วจะขับเข้าไปเพื่อไล่ล่าผัวจี้จับเมียผัวที่จี้จับเมียเนี่ยชื่อว่านายสุทธิพงษ์นะฮะแต่คดีนี้ไปมาคุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่าเกิดการปะทะกันขึ้นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเพื่อนของนายสุทธิพงษ์เพราะว่าพอนายสุทธิพงษ์จับเมียมาเสร็จสับเรียบร้อยเอาหลบเข้ามาที่บ้านซ่านอาคาตำรวจทราบว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยพาเมียเข้าไปซ่อนอยู่ภายในป่าตำรวจสภ.เมืองเชียงรายและสภ.แม่ลาวจึงประสานทางผู้ใหญ่บ้านบุกเข้าไปในป่าจังหวะที่บุกเข้าไปในป่าเกิดการประทะกันทำไมเพื่อนสุทธิพงษ์ตายอะเมคือทางด้านของสุทธิพงษ์เนี่ยพอก่อเหตุลักพาเมียตัวเองเนี่ยก็มาซ่อนอยู่ที่กระท่อมของคนตายก็คือพิทักษ์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะพิทักษ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมแก๊งยาเสพติดแล้วก็เสพยากับสุทธิพงษ์และมีหมายจับคดียาเสพติดด้วยปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมปิดล้อมทางด้านสุทธิพงษ์อยู่คนร้ายพยายามยิงต่อสู้ขอนิดนึงมันจะมีภาพนิ่งวงจรปิดเดี๋ยวเปิดคู่ขนานขึ้นมาทางขวามือก็ได้นะฮะเพราะว่าตำรวจเองเขาไล่ล่าไอ้รถคันที่อุ้มเมียจนกระทั่งเขาไปเจอว่าเฮ้ยเขาไปเห็นร้านค้าร้านหนึ่งตำรวจบอกไหนร้านค้าช่วยเปิดวงจรปิดให้ดูหน่อยเขาก็เลยเห็นเป็นรถของสุทธิพงษ์เนี่ยขับเข้ามาจริงๆเขาก็เลยเริ่มวางกำลังนะฮะเพื่อที่จะปิดล้อมเข้าไปในป่าจนกระทั่งตามไปถึงที่สุทธิพงษ์อยู่กับพิทักษ์แต่เข้าใจว่าพิทักษ์ซึ่งเป็นเพื่อนดันทะลึ่งเล่นปืนเหรอเมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนในหมู่บ้านบอกพิทักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมชอบยิงปืนแล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าพิทักษ์เนี่ยมีฉายาเป็นบุคคลอันตรายที่เคยก่อเหตุยิงปืนในหมู่บ้านจนพื้นที่หมู่บ้านบ้านป่าตรงเนี้ยเขาหวาดผวาแล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมคนร้ายต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องยิงสวนปรากฏพอยิงสวนปั๊บก็เลยไปโดนผู้ตายคือนายพิทักษ์ที่สีข้างและขาซ้ายตอนแรกบาดเจ็บสาหัสเรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ว่าพิทักษ์ไปตายที่โรงพยาบาลแม่ลาวค่ะเพราะฉะนั้นสุทธิพงษ์ที่อุ้มตัวเมียมาก็โดนจับเหมือนกันถูกไหมเมใช่ค่ะโดนจับด้วยเหมือนกันเดี๋ยวขอเปิดภาพสุทธิพงษ์เต็มสักนิดนึงนะฮะเป็นวิดีโอเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขาไปล็อกตัวสุทธิพงษ์เท่ากับสุทธิพงษ์หนีมาหาเพื่อนใช่แล้วก็ทำให้เพื่อนเสียชีวิตเลยเพราะเพื่อนกระดันชอบเล่นปืนมีเสียงสุทธิพงษ์นะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะที่ตำรวจสะกดรอยมาจากรถเก๋งที่หลบเข้ามาในหมู่บ้านลองฟังเสียงสุทธิพงษ์หน่อยฮะกลุ่มเราไปก่อเหตุยังไงเนี่ยเราแฟนมาครับแล้วมันมีปัญหาอะไรกันนะครับผมไปลอกกับแฟนมาที่เยอะเป็น4 วันแล้วครับพี่ผมขึ้นมา2 สัตว์แล้วก็พึ่งแล้วนี้เขามีปัญหากันเรื่องรถกับน้องคนนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยญาติของคุณพิทักษ์นะฮะเขาก็เข้ามาดูศพด้วยเหมือนกันเพราะหลังจากเปิดฉากยิงกับทางเจ้าที่ตำรวจนำตัวคุณพิทักษ์ไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะครับข้อมูลก็อย่างที่บอกตัวพิทักษ์เนี่ยซึ่งช่วยเหลือสุทธิพงษ์อุ้มเมียมาเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลอันตรายมันจะมีเสียงเจ้าหน้าที่ใช่ไหมค่ะรู้สึกจะเป็นเสียงของใครนะผู้ใหญ่บ้านสุดที่นายเอาลองฟังดูหน่อยฮะตัวมาเนี่ยเป็นแกคบกันมาแล้วนานแล้วแต่น่าจะคบกันมาพอสมควรอยู่ครับน่าจะเป็นแฟนแกนะครับเนาะแต่ก่อนแกก็อยู่ที่บ้านเป็นประจำใช่ไหมก่อนก็อยู่ที่บ้านนะครับไปพาเมียมาอยู่มาแต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานทับอย่างนี้ครับแต่หลังๆมาก็มันจะยุ่งเกี่ยวกับยาอย่างนี้ครับที่แกไปชิงตัวจอมครับผู้ใหญ่เป็นคนยืนยันนะฮะว่าคนตายก็คือสุทธิพงษ์ไปยุ่งเกี่ยวกับยาและบังเอิญว่าเพื่อนก็ดันพาเมียมาแอบที่นี่ด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่วันนี้วิสามันไป1 ศพคุณผู้ชมครับเราได้ภาพเป็นวงจรปิดใช่ไหมตอนที่ทางด้านของนายสุทธิพงษ์ป่ะเมย์ใช่นายสุทธิพงษ์ค่ะหลังจากก่อเหตุไปชิงตัวเมียมาแล้วเนี่ยมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดในร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยทางด้านสุทธิพงษ์เนี่ยไปซื้อของกินเป็นน้ำกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่เห็นว่าติดเงินที่ร้านค้านี้เอาไว้77 บาทด้วยค่ะก็พูดง่ายๆก็คือสุทธิพงษ์ไม่ตายแต่เพื่อนที่มาช่วยสุทธิพงษ์นะตายเพราะดันไปยิงสู้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพของทางด้านนายสุทธิพงษ์ก่อนจะโดนจับอ่ะเดี๋ยวค่อยตามต่อกันแล้วกันว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดทำไมไปถึงสู้เนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เห็นบอกผู้สื่อข่าวเข้าไปต้องนั่งรถกระบะเข้าไปทางทุลักทุเลพอสมควรเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ในป่าในเขา